โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวค่าพลังนะครับผมตำนานนะฮะตำนานที่เป็นแบบบล็อกดอนะฮะที่จะมาให้เราเปิดกันในวันจันทร์นี้ก็คือพรุ่งนี้นะครับผมก็จะมี12คนด้วยกันนะครับพรุ่งนี้ตำนานนะโอเคเรามาดูคนแรกนะครับผมนะก็จะเป็นอเล็กซานโดรเดียวเปียโรนะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่88บอลดำตำแหน่งหน้าต่ำนะฮะเดียวเปียโรด้วยตัน96นะฮะทำเกมรุก92จบสกอร์91พลังงานยิง90บังทรง94เลี้ยงบอล96แล้วบวกกับตัว94บาลาน98ค่อนข้างโหดนะคนนี้นะแต่ก็เล่นยากไหมก็เป็นตำแหน่งที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเอาจริงหน้าต่ำเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะฮะมีมุ่ง76กระโดด77นะฮะทำเกมรับ53บัมเบิ้ลดิ้ง50เอ็กเซชั่น72สองสั้น81เปิดบอล79ดูตั้งเตะ94ความโค้ง95ปันโค้งค่อนข้างดีนะฮะสปีด91สปีดต้น93แข็งแกร่ง75สตรีมีหน้า88นะครับผมนะฮะก็มีทั้งไอคอนิกแล้วก็ตำนานเลยนะสำหรับเดลเปียโรนะฮะเบคเคนบาวเออร์ค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่91บอลดำตำแหน่งกองหลังด้วยตัน95นะฮะเบคเคนกลางรับได้นะผมยืนกลางรับได้ทำเกมรุก81จบสกอร์87พลังงานยิง89เกมลุกไม่ดีเฉยนะบังทรุน92เลี้ยงบอล84และบวกกับตัว89บาลานซ์84นะฮะแล้วก็มีมง87กระโดด92ทำเกมรับ96บอลวินนิ่ง96เอ็กเซชั่น84สองสั้น95เปิดบอล95ดูต้องเตะ88ความโค้ง80สปีด88สปีดต้น84แข็งแกร่ง90แล้วก็สเตมิน่า85นะครับผมเป็นกองหลังที่ค่อนข้างดีเรื่องขึ้นเกมนะคนนี้มีโอ้โหแอคทีฟโมเมนต์มี2เวอร์ชันนะฮะโอเคเบคเคนเบาเออร์นะครับผมแล้วก็อินซากี้นะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่84บอลทองนะฮะ84บอลทองเป็นกองหน้านะฮะรุ่นตัน91ทำเกมรุก99จบสกอร์99พลังงานยิง85โคตรเด่นเป็น91ที่โคตรเด่นนะครับผมก็คือสายยิงโดยเฉพาะแน่ๆนะครับผมหาช่องดีสุดแล้วจบสกอร์ดีสุดนะครับผมพลังงานยิง85เท้าซ้ายได้เท้าขวาได้นะฮะบอลทรู88เลี้ยงบอล76เลยบวกกับตัว80บาลานซ์85นะฮะมีมง88มงได้นะแล้วก็กระโดด83ทางเกมรับ52บอลวินนิ่ง48นะฮะแล้วก็แอคเคชั่น66สองสั้น70โคตรน้อยสองสั้น70เปิดบอล68ลุ้นตั้งเตะ71ความโค้ง71สปีด87สปีดต้น89แข็งเกรน75สเตมิน่า85นะครับผมเวอร์ชั่นของไอคอนิกโมเมนต์ก็มีนะฮะโอเคอินซากี้บอกเลยว่า91โคตรน้อยแต่จบสกอร์โคตรคมแน่นอนนะครับผมโอ้โหคือนี่แหละคือเด่นเฉพาะทางนะฮะจบสกอร์อย่างเดียวพอคนนี้สองสั้นเปิดบอลไม่ต้องไปสนใจยิงอย่างเดียวอินซากี้นะฮะแล้วก็จะมีเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่86บอลดำตำแหน่งกลางรับด้วยตัน94ทางเกมรุก85จบสกอร์82พลังงานยิง90นะฮะเป็นกองกลางสายรุกอยู่แล้วนะฮะเป็นกลางรับสายรุกอยู่แล้วบังทรง93เลี้ยงบอล83และบังกับตัว90บาลานซ์72ลูกมุ่ง78กระโดด75ทางเกมรับ74บาลานซ์75แอคทีฟชั่น80สองสั้น95เปิดบอล92ค่อนข้างแม่นนะนะฮะลูกตั้งเตะ87ความโค้ง84สปีด78สปีดต้น79แข็งแกร่ง78แล้วก็เตมิน่า89มีของไอคอนิกด้วยนะครับผมนะมีทั้ง2เวอร์ชั่นนะตำนานแล้วก็ไอคอนิกนะฮะอินเนสตานะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่90บอลดำตำแหน่งกองกลางโดยตัน96นะ96ยืนกลางรุก95กลางรับ90ทางเกมรุก83จบสกอร์84พลังกันยิง81บอลคอนโทรล99เลี้ยงบอล98และบอลกับตัว99บาลานซ์96รังบอลโคตรดีนะลูกมุ่ง64กระโดด60ทำเกมรับ62บอลวินนิ่ง60เอ็กเซชั่น75สองสั้น99เปิดบอล94โอ้โหโคตรแม่นโคตรดีนะแล้วก็ลูกตั้งเตะ77ความโค้ง85สปีด79สปีดต้น82แข็งแกร่ง78สเตมิน่า89นะมีทั้งไอคอนิกแล้วก็ตำนานเลยนะโอเคแล้วก็จะมีโยฮันครับนะฮะครับเราเริ่มต้นอยู่ที่93บอลดำตำแหน่งหน้าต่ำนะวิวตัน97ยืนกลางรุก96หน้าเป้า93นะปีกซ้ายปีกขวา93นะฮะเฮ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่ดิหน้าต่ำ97หน้าเป้า94นะผมกลางรุก96แล้วก็ปีกซ้ายปีกขวา93นะฮะทำเกมรุก92จบสกอร์90พลังงานยิง86
นะฮะบอลทวง92เลี้ยงบอล97และบวกกับตัว93บาลานซ์96แล้วก็มีมง67กระโดด89นะฮะทำเกมรับ58เบอร์วันนิ่ง55เอ็กซ์เลชั่น74ส่งสั้น92เปิดบอล93ลุยตรงเตะ84ความโค้ง86แล้วก็มีสปีด92นะฮะสปีดต้น93แข็งแกร่ง83แล้วก็สเตมินา86นะฮะอันนี้โมเมนต์มีเวอร์ชันเดียวเท่านั้นแต่เป็นเวอร์ชันที่โคตรจริงเวอร์ชันเดียวแต่โคตรโหดเลยนะฮะอยู่พอนครับนะครับผมตำนานก็โหดแล้วจริงนะแล้วก็มีโอเว่นนะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่85บอลดำตำแหน่งกองหน้าโดยตัน95นะฮะทำเกมรุก97จบสกอร์97พลังงานยิง89บอลทรง90เลี้ยงบอล92แล้วบวกกับตัว87บาลานซ์77แล้วก็มีมง82กระโดด87นะฮะทางเกมรับ92บอลวันนิ่ง92เอ็กซ์เลชั่น57เดี๋ยวพิษนะครับผมทางเกมรับ52นะไม่ใช่92ทางเกมรับ52บอลวันนิ่ง52เอ็กซ์เลชั่น57นะครับผมแล้วก็มีส่งสั้น77เปิดบอล73ลุยตั้งเตะ67ความโค้ง6เอ76นะฮะแล้วก็สปีด96สปีดต้น99แข็งเกรน72สเตมินา85สายความเร็วสายยิงอยู่แล้วนะฮะโอเว่นนะครับผมเวอร์ชันไอคอนิกก็มีนะฮะโอเคแล้วก็จะมีปีเตอร์เช็คนะฮะภาพเราเริ่มต้นอยู่ที่87บอลดำตำแหน่งผู้รักษาประตูด้วยตัน91ค่อนข้างน้อยจริงนะกูที่เป็นเวอร์ชันตำนานเนี่ยน้อยทุกคนนะไม่ต้องคาดหวังเยอะแต่ดูดีนะปีเตอร์เช็คดูทรงดูดีนะนะมีแค่ตรงนี้ที่เป็นปัดบอลกับจับบอลที่ไม่เต็มนะอาจจะปัดบอลไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะกระโดดน้อยมากเลยมา79เท่านั้นนะโอเคปีเตอร์เช็คนะฮะแล้วก็วิเอราคนนี้น่าจะเป็นเด็ดสุดแล้วมั้งผมว่าน่าจะเป็นตัวที่แบบทุกคนน่าจะต้องการนะเป็นกลางรับที่โคตรจะดีดีกว่าคอนิกโมเมนต์ก็คนนี้แหละนะฮะวิเอรานะครับผมค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่89บอลดำตำแหน่งกลางรับดูตัน95นะฮะ95ทำเกมรุก82จบสกอร์85พลังงานยิง88บังทน88เลี้ยงบอล84และบวกกับตัว85บาลานซ์86มีมงมงก็3กระโดด91ทำเกมรับ90บอลวินนิ่ง88เอ็กซ์เลชั่น95ส่งสั้น83เปิดบอล83ลูกตรงเตะ69ความโค้ง72สปีด89สปีดต้น85แข็งเกร็ง97สเตมินา98นะฮะดูค่าพลังแล้วอาจจะไม่เยอะแต่จับลงสนามแม่งโคตรโหดเลยโคตรโหดจริงๆแข็งปึ๊กนะครับผมวีราเวอร์ชันนี้นะครับผมโอ้โหนะแล้วก็มีขอไอคอนิกโมเมนต์ด้วยนะครับผม2เวอร์ชันนะฮะโอเคแล้วก็จะมีฟันเดอร์ฟาร์ตนะฮะการเปล่าเริ่มต้นที่85บอลดำตำแหน่งกลางรุกด้วยตัน92 92ทางเกมรุก82นะฮะจบสกอร์85พลังการยิง90บอลทวง90เลี้ยงบอล87และบวกกับตัว89บาลานซ์84นะฮะมีมุง74กระโดด78นะฮะทำเกมรับ66เบอร์วันนิ่ง69เอ็กซ์เลชั่น77ส่งสั้น98แล้วก็เปิดบอล92ลูกตั้งเตะ90ความโค้ง89สปีดจะสี่สปีดต้น77แข็งเกรง78สเตมินา87นะครับผมอคติกโมเมนต์ก็มีนะส่วนใหญ่ตำนานส่วนใหญ่จะมีอคติกโมเมนต์ด้วยนะจริงๆโอเคคนนี้ก็สายแทงบอลแหละนะครับส่งสั้นเปิดบอลได้ยิงได้นะฟันเดอร์ฟาร์ตแล้วก็เจอราดนะครับผมอันนี้คือตำนานใหม่นะตำนานใหม่นะสตีเฟนเจอราดครับเราเริ่มต้นอยู่ที่88บอลดำตำแหน่งกองกลางลูกตาน94นะ94ก็ไม่เยอะแต่เด่นนะอีกแล้วนะเจอราดก็เด่นจริงๆก็คือเรื่องการยิงไกลพลังการยิงแรงนะครับผม94นะฮะทำเกมรุก83จบสกอร์85แล้วก็พลังการยิง99ตามสูตรเลยฮะบอลตรง90เลี้ยงบอล85แล้วบวกกับตัว90บาลานซ์75แล้วก็มง81กระโดด79ทำเกมรับ75เบอร์มินิ่ง82เอ็กซ์เลชั่น85ส่งสั้น90เปิดบอล94ก็ยังแม่นเหมือนเดิมนะฮะรูตั้งเตะ82ความโค้ง84สปีด89สปีดต้น86แข็งเกร่ง91แล้วก็สเตมินาก็เยอะนะ96นะมีของไอคอนิกโมเมนต์ด้วยนะครับผมคนนี้ก็เด่นเหมือนกันนะครับผมยิงไกลนะฮะยิงไกลครองบอลนะครับผมดุดันสองสั้นเปิดบอลโอเคสปีดได้แล้วก็สเตมินาเยอะนะสตีเฟนเจอราร์ดนะโอเคแล้วก็ชาบีอลองโซนะครับผมตำนานใหม่เหมือนกันนะฮะครับเราเริ่มต้นอยู่ที่87บอลดำตำแหน่งกองกลางรับนะกลางรับลูกตัน93นะฮะ93ทางเกมรุก76จบสกอร์74พลังการยิง89บอลทรง88เลี้ยงบอล78และบวกกับตัว87บาลานซ์76
มีม่วง74กระโดด73ทำเกมรับ87 Burning 82 Aggression 76สงสั้น96เปิดบอล98โคตรแม่นโคตรจะแม่นเลยจริงๆนะฮะลูกตั้งเตะ91ความโค้ง91สปีด71สปีดต้น70แข็งแกร่ง77สเตมินา85นะฮะไอคอนิกโมเมนต์ก็มีนะครับผมตำนานทุกคนต้องมีไอคอนิกโมเมนต์นะครับผมโอเคอันนี้ก็คือตำนานใหม่นะฮะชาบีลองโซแล้วก็เจอร์ราดนะครับผมถ้าส่วนตัวที่ยังไม่มีนะสองคนนี้แน่ๆที่ไม่มีนะเอาตัวที่มีดีกว่านับตัวที่มีดีกว่าง่ายกว่านะฮะเดลเปียโร่เหรอเดลเปียโร่เหรอต้องเปิดโทรศัพท์คู่ขนาดไปเลยปะเนี่ยนะผมต้องเปิดโทรศัพท์แบบดูนักเตะดูนักเตะตำนานอะไรเงี้ยคู่ไปด้วยถึงจะรู้จริงๆนะก็ต้องดูแหละนะครับผมก็ต้องดูแหละนะฮะก็เดลเปียโร่เนี่ยไม่แน่ใจเบ็คเคนเนี่ยน่าจะมีแล้วนะครับผมอินซากิเนี่ยยังแน่ๆเป๊ปเนี่ยเหมือนจะมีแล้วด้วยนะอินเนสตาน่าจะมีอย่างครับนะเฮ้ยมันก็มีเยอะแล้วนะผมว่าผมมีเยอะนะหรือเปล่าเกินครึ่งปะมีเกินครึ่งปะแป๊บนึงนะผมขอเข้าเกมแป๊บนะน่าจะมีเกินครึ่งนะเกินมันมี12คนนะครับผมตำนานชุดนี้มี12คนนะหมอเพก2ล้าน5แต่ GP ผมไม่ถึงแน่ๆสัปดาห์นี้ก็ต้องลุ้นกันไปว่าจะได้เจอราดกับทะเบียนลองโซ่หรือเปล่านะได้หรือเปล่าอาจจะต้องเก็บเงินแบบมีรอบ2อ่ะเปิดรอบแรกก็มีรอบ2อะไรเงี้ยนะเพราะว่าเงินไม่พอแน่ๆนะฮะไม่ได้ปั๊มหมดเลยเล่นไม่ได้ปั๊มนะครับผมโอเคมานะผมขอเข้าเกมในโทรศัพท์แป๊บนึงนะครับผมก็รออยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะดูซิว่าตำนานคนไหนที่ผมยังไม่มีมั้งอยากรู้เหมือนกันเพราะสุดท้ายผมก็ต้องไปเช็คก่อนเปิดอยู่ดีนะสุดท้ายก็ต้องเช็คก่อนเปิดอยู่ดีก็เช็คแม่งตรงนี้เลยแล้วกันนะโอเคมาแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะมาพร้อมนะครับผมเดลเปียโร่นะเดลเปียโร่มีแล้วผมมีแล้วคนนี้มีแล้ว1เบคเคนบาวเออร์เบคเคนบาวเออร์น่าจะมีนะมีแล้วด้วยมีแล้ว2นะเบคเคนมีแล้วอินซากินะอินซากิคนนี้น่าจะยังนะไม่เคยเห็นในชุดกองหน้านะอินซากิไม่มีนะครับผมอินซากิไม่มีเป๊ปกวาร์ดิโอล่าน่าจะมีนะเป๊ปมีแล้วมี3คนแล้วอินิสตามีแล้วเอ้ยมี4แล้ววะยูนครับยูนครับยูนครับเหรอมีแล้ว5คนเชี่ยแล้วไง1 2 3 4 5โอเว่นล่ะโอเว่นโอเว่นยังไม่มีนะฮะโอเว่นยังไม่มีปีเตอร์เช็คปีเตอร์เช็คมีแล้วด้วย1 2 3 4 5 6คนเกินครึ่งแล้วนะครับผมครึ่งนึงพอดีนะแล้วก็วิเอร่าเนี่ยไม่มีแน่ๆนะวิเอร่าไม่มีแน่ๆฟันเดอร์ฟาดเหรอฟันเดอร์ฟาดก็ไม่มีนะครับผมฟันเดอร์ฟาดก็ไม่มีเฮ้ยครึ่งนึงนะครับผมครึ่งนึงพอดีหน้าเปิดอยู่ถือว่าหน้าเปิดนะครับผมนะคือมีครึ่งไม่มีครึ่งนะต้องการแค่ชาบีลองโซ่เจอราดฟันเดอร์ฟาดวีราโอเว่นแล้วก็มีใครคนนึงอินซากิแค่นี้ที่เหลือไม่ต้องมานะครึ่งนึงนะครับผมมีแล้วครึ่งนึงเหลือครึ่งนึงนะครับผมก็ถือว่าหน้าเปิดเหมือนกันนะครับแต่ถ้าแบบมีแล้ว11คนขาด1คนอย่างเงี้ยมันก็จะกูมันหน้าเปิดไหมเนาะคุ้มไหมเนาะนะครับโอเคก็มี6คนไม่มี6คนก็ถือว่าเป็นกำลังดีอะกำลังดีนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับการรีวิวค่าพลังนะตำนานที่จะมาให้เราเปิดกันในวันจันทร์นี้ในแบบบล็อกดอกนะครับโอเคนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เป็นละบ๊ายบาย let's go